น้ำ2 เม็ดได้ครับเพราะว่าไอ้ที่ลึกไปเนี่ยคือเหมือนดินที่มันลึกลงไปอีกจริงๆแล้วเป็นน้ำมาผ่านน้ำมันผ่านเลยถ้าน้ำมาอีกรอบนึงก็จะลึกไปกว่านี้นี่มันไปโดนหินนะครับเนี่ยนี่มีช่องไปอีกหน่อยครับนี่มีช่องไปเนี่ยจะไปตามช่องเนี่ยเห็นไหมครับมันไปโดนหินอยู่มองข้างล่างเป็นหินปูนน้ำกัดเนาะเรามันก็จะหลุดไปเรื่อยๆแล้วเสียงน้ำนี่มาจะเป็นไรแล้วมั้งไปเนี่ยยุบไปเป็นไรเป็นลาบไปแล้วก็คือตรงนั้นเป็นดินหมดใช่ไหมเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะเป็นดินแล้วตรงนี้จะเป็นคลองน้ำไปอะค่ะเป็นคลองใช่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่เกิดขึ้นใหม่ช่วงเดือนนี้ที่น้ำได้ตกฝนตกมาเนี่ยน้ำท่วม5 รอบนะครับพังเพิ่มนะครับเนี่ยตรงนั้นก็จะพังเพิ่มเห็นไหมครับดินสไลด์ลงนะครับก็จะออกไปนี่ก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้านปุ๊บต่อไปเนี่ยมันจะกว้างไปเรื่อยๆจากที่เรายืนถ่ายเมื่อกี้นี่คือพื้นที่เก่าเหวประมาณบาน5 เมตร10 เมตรกว้างผมกว้างแต่ตอนนี้มาเป็นไล่ๆแล้วตรงลึกเนี่ยตรงนู้น20ตรงนี้นะ10กว่าเนี่ยตรงนี้น่า20ได้ครับเพราะจริงๆตรงนี้มันจะเป็นโคกเนี่ย20ช่วงนี้นะครับกับช่วงนู้นก็พอๆกันคือไม่ต่ำกว่า15ที่น้ำกำลังออกที่เราได้ยินเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ใครก็ไม่กล้าเข้ามาบางทีทำเดิมเส้นเนี่ยมันเป็นลำห้วยเดิมนะคุณปณีนะเป็นลำห้วยเดิมเนี่ยไหลไม่ใช่ตรงต้นไม้ต้นนี้นะข้างเนี่ยมันเป็นลำห้วยเดิมผ่านเข้าไปเลาะรอบๆบริเวณโรงเรียนแล้วก็ลงไปพื้นที่ที่มันเป็นน้ำตกลงไปนะครับน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับที่เราวางแผนกันไว้ตอนนี้เรากำลังระดมทุนอยู่เพื่อจะสร้างตัวนี้งบประมาณก็แผนรองรับตรงนี้ก็คือที่รู้ที่ชัดเจนนะคือเราก็ไม่ให้เด็กเข้ามาอยู่ในมุมนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเขตอันตรายแล้วจะกันพื้นที่ไหมครับครับผมก็กันอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเรากันพื้นที่ไม่ให้เด็กมาตรงนี้ไม่ให้เด็กเรียนนั้นอาคารหลังนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเขตอันตรายสรุปนะสรุปกับตำรวจธรณีฟิสิกส์เนี่ยตำรวจออกมาเนี่ยลักษณะพื้นผิวพื้นผิวดินเนี่ยเป็นลักษณะนี้เป็นร่างไหนเนี่ยเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เป็นโพรงนะครับนี่คือบริเวณพื้นที่ของที่โรงเรียนตั้งนะแล้วก็อันนี้คือดินแต่นี้คือส่วนของอันนี้ไอ้เขียวๆนี่คือส่วนของดินเนี่ยคือส่วนใช่เดี๋ยวนะครับ